ค่ะปลาร้าแซ่บๆปลาร้าแซ่บๆนะคะเราจะเอาไปสับนะคะพี่น้องสับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปคั่วอีกครั้งนะคะเอาลงเตาใส่กระทะคั่วอีกครั้งนะคะกับเครื่องที่เราปั่นไว้แล้วนะคะที่เราโขลกเครื่องสมุนไพรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะรอแต่เนื้อปลาร้าอย่างเดียวนะคะที่จะลงมาผสมนะคะแล้วก็ปรุงอร่อยนะคะพี่น้องมาค่ะมาตำแจ่วบองสุกกันนะคะมากินมาชิมด้วยกันนะคะโอ้โหปลาร้าหอมมากปลาเป็นตัวเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โหหอมตรบอบอวนค่ะรายละเอียดใส่ปลาร้าสับลงไปแล้วนะคะพี่น้องตอนไปก็จะเอามาคั่วก่อนนะคะคั่วให้ปลาร้าสุกนะคะพี่น้องคั่วให้ปลาร้าสุกแล้วก็จะพักไว้แล้วก็ตักใส่กระปุกนะคะอร่อยแล้วนะคะพี่น้องชิมเบิ้งนะคะว่าอร่อยหรือยังนะคะขาดเหลืออะไรก็เติมได้นะคะเนี่ยแล้วแต่เราจะชอบรสไหนนะคะชอบนัวก็เติมน้ำปลาร้าใส่นะคะใส่แป้งนัวนะคะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาคั่วให้เนื้อปลาร้าที่อยู่ในเครื่องเนี่ยสุกก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปแพ็คใส่กระปุกไว้กินนานๆค่ะคั่วนะคะต่อไปก็คือการคั่วเครื่องที่เราโขลกละเอียดแล้วแล้วก็เนื้อปลาร้านะคะพี่น้องเอามาคั่วอีกครั้งให้เนื้อปลาร้าเข้าสุกนะคะแล้วก็เติมแป้งนัวนะคะใครชอบแป้งนัวก็เติมแป้งนัวลงไปนะคะเติมน้ำปลาร้าเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาเข้มข้นเกินไปนะคะพี่น้องนี่นะคะก็คือปลาร้าบองสุกนะคะเนี่ยหอมตรบอบอวนเลยค่ะมาค่ะมาชิมมาชิมกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือน้ำปลาร้าที่ยาละเอียดต้มไว้ต่างหากนะคะพี่น้องน้ำปลาร้าต้มไว้ต่างหากนะคะถ้าเขาข้นเกินไปนะคะพี่น้องแล้วก็มาตักน้ำปลาร้าต้มสุกเนี่ยผสมลงไปสักน้อยนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะเนี่ยพี่น้องแล้วก็จะคั่วไปแบบนี้แหละนะคะให้ปลาร้าสุกนะคะพี่น้องนี่ก็คือแจ่วบองปลาร้าสุกของเราค่ะนะคะมาชิมกันค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่เราคั่วไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องย่าเอียดกะสิมเอาน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะที่ยายต้มไว้แล้วนะคะมาเอาลงไปผสมสักน้อยนะคะแล้วก็จะคั่วไปให้เครื่องหอมนะคะแล้วก็จะให้ปลาร้าสุกนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยหอมมากเลยตอนนี้นะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปจะจำบ่พี่น้องไปจะจำบ่โอ้โหแล้วก็จะมาคั่วไปให้เนื้อปลาร้าที่อยู่ในเครื่องนี้นะคะสุกนะคะพี่น้องถ้าเขาข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำปลาร้าต้มสุกลงไปได้นะคะเนี่ยพี่น้องโอ้ยหอมมากพี่น้องหอมมาก